อ่ะเราเข้าใจแล้วเรื่องของสนามของ TA นะครับแต่เนี้ยมีคำถามเกี่ยวกับสนามว่าในเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยครับ T3 เนี่ยเรียกว่าเป็นลีก National League ใหญ่เลยใหญ่เลยของทั้ง70จังหวัดก็ว่าไปแล้ววิธีการใช้สนามเดียวกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอเคต่างลีกใช้ได้ T2 T3 เลื่อนวันเอาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าต้องมีแมตช์ให้เตรียมตัวตรงนี้สมาคมจะออกนโยบายมายังไงครับการใช้สนามร่วมกันทีมที่ใช้สนามร่วมกันนะครับคือก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยลีก3แล้วก็ไทยลีก4เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นคนละลีกนะครับไอเหตุผลเลยเนี่ยนะครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่อนุญาตให้ใช้สนามร่วมกันเนี่ยเหตุผลจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวเลยครับเรื่องของความพร้อมของสนามในวันแข่งขันและนอกจากนั้นแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับทีมในระดับไทยลีก3ไทยลีก4เนี่ยส่วนมากนะครับสนามที่เขาใช้ซ้อมกับสนามที่เขาใช้แข่งเนี่ยมันคือสนามเดียวกันพี่เดย์ลองนึกภาพแฟนบอลลองนึกภาพนะครับถ้าสนามเดียวกันเนี่ยใน30วันเขาไม่ได้พักเลยเพราะต้องใช้สนามซ้อมถึง2ทีมแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเกมการแข่งขันของทั้ง2ทีมนี้ไปด้วยเนี่ยสภาพสนามจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่หลายทีมครับที่ขึ้นมาแล้วมันไม่มีสนามจริงแล้วก็เขาก็ต้องเสนอแผนเข้ามาว่าเขาจะมีแผนที่จะดูแลสนามทั้ง2สนามนี้เนี่ยเพื่อให้มันพร้อมสำหรับการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือการบ้านและคือโจทย์ที่พวกเราจะต้องไปทำความเข้าใจกับสโมสรนะครับเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการสนามเนาะถ้าเป็นลีกล่างมันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอกทั้งซ้อมและแข่งแต่ถ้าไปแข่งอย่างเดียวสมมุติว่าผมมองไปที่อภิโรแล้วกันสนามใหม่ที่อบจเนี่ยคือปรับปรุงเรียบร้อยแต่สนามไปที่มหาลัยเราไม่เอาเพราะว่ามันโหใช้กันเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ผ่านสมมุติวัดโบสถ์จะใช้กับพิษณุโลก FC คนละวันได้ไหมครับใน National League เฉพาะแข่งนะคืออย่างที่บอกครับว่าว่าโจทย์หลักของเราเนี่ยที่เราไม่อยากให้ใช้สนามเดียวกันเนี่ยนะครับเหตุผลเพียงเดียวเลยคือเรื่องของความสมบูรณ์ความพร้อมของสนามในวันแข่งขันนะครับซึ่งถ้าสโมสรเนี่ยบอกว่าเอาละทั้ง2ทีมช่วยกันบำรุงดูแลรักษาสนามนะครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในวันแข่งเนี่ยถ้าสนามหญ้ามันสมบูรณ์แบบมากหลังจากที่มีการปรับปรุงมาแล้วสมมตินะครับแล้วทั้งทีมทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเตรียมความพร้อมให้คงความสมบูรณ์ของสนามมาไว้ได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะพิจารณาเป็นกรณีไปโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้นะครับที่มันรวมมา2ลีกเนี่ยมาอยู่ในลีกเดียวกันก็น่าจะต้องมีบางทีมครับที่ประสบกับปัญหาเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับทั้ง2สโมสรที่ใช้สนามร่วมกันนะครับว่าจะมีแนวทางนะครับในการขยับโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับส่งแผนในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการดูแลสภาพสนามให้พร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันเข้ามาเนี่ยอย่างไรด้วยครับเพราะว่าเอาจริงๆอะนะบ้านนอกก็คือมีสนามหลักอยู่ตรงกลางนี่แหละแค่สนามเดียวสมมติอบจทั่วไทยนะมีสนามเดียวแต่คุณต้องไปบริหารจัดการการซ้อมอาจจะไปซ้อมสนามอื่นก็ได้แล้วมาขอสมาคมทำแผนสมาคมว่าขอแข่งวันคนละวันได้ไหมอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นก็ต้องมาคุยกันครับว่าเราจะทำอย่างไรหาทางออกร่วมกันได้